ป็นการจับบ่อนที่ห้างดังแถวปิ่นเกล้าและทีนี้คุณผู้ชมฮะบันที่น่าตกใจก็คือว่าพอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเนี่ยไปเจอรูปตำรวจอะไรอยู่ในนั้นด้วยมีบัตรตำรวจบอกพิกัดเลยสน.ไหนถูกต้องฮะวันนี้มีการตรวจสอบเรื่องนี้และที่สำคัญนะครับสิ่งที่เจอนักพนันส่วนใหญ่อาวุโสโอเคเท่านั้นเลยอ่ะไปดูวินาทีนั้นครับให้ทุกคนอยู่ในความสงบนั่งอยู่กับพี่ครับท่านเพื่อนพี่ไม่ใช่เสียงครับนี่คุณผู้ชมฮะฝ่ายปกครองนะครับบุกเข้าไปตรวจค้นอาคารใต้ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าดังย่านปิ่นเกล้าเปิดโต๊ะแทงสนุกบางหน้าไว้นะแต่ด้านในเนี่ยลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันออนไลน์พอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตามภาพเลยคุณผู้ชมครับค่ะพังประตูเข้าไปนักพนันส่วนใหญ่วิ่งหลบหนีบางคนพยายามซ่อนตัวอยู่ตามจุดต่างๆนี่มุดลงไปใต้โต๊ะบ้างใต้โซฟาบ้างซึ่งบางทีก็แอบไม่ได้ก็พยายามจะแทรกตัวเข้าไปมุดไปเห็นไหมฮะมุดไปแต่จริงตัวใหญ่กว่าโซฟานะคุณผู้ชมนะบางทีเนี่ยแอบไปอยู่หลังตู้เครื่องดื่มค่ะอ๋อมันกดเครื่องดื่มเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะซอกมันนี้ซอกมันนี้ดึงคุณผู้ชมฮะแต่ก็พยายามจะแทรกตัวเองเข้าไปไม่ได้นะมันไม่ได้ทีนี้คุณผู้ชมจากการตรวจสอบเนี่ยมีนักพนันทั้งหมด19คนแล้วส่วนใหญ่คือสูงวัยใจเกินร้อยทั้งนั้นเลยเนี่ยถูกจับได้แบบนี้เจ้าหน้าที่ยึดตู้พนันเกมยิงปลาบาคาร่าและคอมพิวเตอร์กว่า20ตัวถัดไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องสำหรับเล่นไพ่มีโต๊ะ 4-5 ตัวแล้วก็ไปพบตู้เซฟขนาดใหญ่คุณผู้ชมครับมีตู้เซฟอยู่2ใบนี่ดีเดี๋ยวหูต้องเปิดตู้เซฟดูฮะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในก็ยึดตู้เซฟกับของในตู้เซฟไปมีเงินอยู่เห็นไหมทีนี้คุณผู้ชมฮะมันมีจังหวะหนึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นในห้องผู้ดูแลไปเจอคอมพิวเตอร์กับเตียงนอนอยู่ในนั้นตกใจอย่างหนึ่งครับในห้องนี้คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะด้านหลังเห็นไหมครับมีรูปตำรวจยศร้อยตำรวจตรีใส่เครื่องแบบเต็มยศแขวนอยู่ตรงผนังแล้วไปเจอบัตรประจำตัวตำรวจนายนี้โอ้โหคุณผู้ชมระบุสังกัดฝ่ายสืบสวนสน.บางยี่ขันถูกแขวนเอาไว้แบบนี้ด้วยเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยนะครับมีทั้งรูปมีทั้งบัตรใช่ไหมคะค่ะแล้วก็บอกสังกัดเสร็จสับเรียบร้อยแต่ไม่รู้อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เราไม่รู้นะอาจจะมีใครเอาไปแขวนหรือเปล่าอะไรยังไงเราไม่รู้หรือมาได้ยังไงเบลอเลยเนาะเอออะทีนี้ก่อนที่ทางกรมปกครองเขาจะบุกเข้าไปจับเนี่ยมีชาวบ้านไปร้องเรียนค่ะบอกว่าได้รับความเดือดร้อนคนในครอบครัวก็คือผู้สูงวัยทั้งหลายแหล่เนี่ยแหมติดพนันกันงอมแงมเลยช่วยกันหน่อยเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการหน่อยได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็แฝงตัวเข้ามาสืบค่ะจนกระทั่งรู้ว่าบ่อนแห่งนี้เนี่ยเปิดมาได้3-4 เดือนเมื่อก่อนอยู่ชั้น2นะคะแล้วก็เพิ่งย้ายลงมาที่ชั้น1เซตระบบไปไม่กี่วันเปิดให้เล่นตลอด24ชั่วโมงไม่มีพักเลยนะคะโอ้โหเบื้องต้นผู้ดูแลอ้างตัวบอกว่าเป็นพนักงานปฏิเสธไม่รู้ว่าเป็นบ่อนมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะทำงานอยู่ข้างในนี้นะคะในขณะเดียวกันก็จะสอบสวนทางห้างว่าปล่อยเช่าไปกี่ช่วงขณะที่พันตำรวจเอกพายัพสมบูรณ์ผู้กำกับการสน.บางยี่ขันยืนยันบอกว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยเลยค่ะก่อนเข้าจับกลุ่มมีการประสานข้อมูลกับกรมการปกครองมาตลอดส่วนเรื่องรูปเรื่องบัตรประจำตัวตำรวจที่ไปเจอในบ่อนเนี่ยยอมรับว่าเป็นของตำรวจสน.บางยี่ขันจริงๆครับเจ้าตัวท่านเนี้ยทำงานอยู่ฝ่ายสืบสวนเดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกมาชี้แจงนะคะว่าตกลงเนี่ยไอ้ทั้งบัตรทั้งรูปถ่ายที่ไปอยู่ในห้องเนี่ยมันมีการปิดล็อกในบ่อนได้ยังไงไปติดอยู่ในนั้นได้ยังไงผิดถูกว่ากันไปตามข้อเท็จจริงไม่มีการละเว้นค่ะใช่ครับอาจารย์แต่ข้าราชการเปิดเผยความยึดขันครับแต่ส่วนจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็พิจารณาตามเงื่อนไขตอนนี้ถามว่าเราปล่อยปละเลยไหมเรายืนยันนะครับเพราะเรามีการจับกลุ่มมีการนั่นแล้วในส่วนนี้ทางการสืบสวนทางเองเนี่ยทางปกครองก็ให้ข้อมูลมาโดยดีตลอดครับภูมิกับก็หนักเลยอ่ะถูกไหมเอารูปผู้ใต้บังคับบัญชาไปปรากฏอยู่ในบ่อนได้ยังไงนะคะแล้วตำรวจจะไม่รู้เลยเหรอชาวบ้านยังรู้เลยพ่อค้าแม่ค้าบอกเข้าไปขายขนมประจำแล้วก็เหมือนที่พี่หนุ่มบอกอ่ะส่วนใหญ่นักพนันก็สูงวัยด้วยใช่ไหมคะทีเนี้ยวันนี้เลยคุณผู้ชมคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ่อนนี้อีกทีนึงปิดเงียบแล้วค่ะวันนี้ทางเข้าคล้องด้วยแม่กุญแจแน่นหนาชาวบ้านบอกเห็นบ่อนเนี่ย
แอบเปิดมาสักประมาณ1เดือนแล้วนะได้ยินมาว่าเพิ่งย้ายมาจากย่านจรัญสนิทวง40ตอนแรกเจ้าของตั้งใจจะเปิดเป็นคาราโอเกะแต่ขอใบอนุญาตไม่ได้อ้าวดีนะคะเปิดคาราโอเกะไม่ได้เปิดบ่อนซะเลยเลยหันมาเปิดเป็นบ่อนแทนที่ผ่านมาเคยเห็นผู้ชายลักษณะคล้ายๆตำรวจนอกเครื่องแบบมาวนเวียนอยู่แถวนี้เป็นประจำสังเกตจากอะไรชาวบ้านบอกว่าผมอ่ะจะดูเกรียนแต่อาจจะไม่ใช่ตำรวจก็ได้นะเอาตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าชายเหล่านั้นมาเก็บสวยหรือมาเล่นพนันชาวบ้านเองก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะปกติแล้วก็จะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่เข้ามาหรอมาดูอย่างนี้หรอผมสังเกตว่าใช่อ่ะนะเพราะว่าแถวนี้ยังมีแต่ตำรวจที่พักตำรวจมีตำรวจเข้ามาเล่นเข้ามาเก็บตรงเก็บสวยบ่อยไหมแม่เราไม่รู้ไม่เคยเห็นนะคะเพราะเราไม่รู้เขาไม่ได้เข้าไปข้างในหรอแต่ก็มีเห็นตำรวจมาเดินอยู่ข้างนอกข้างหน้าถูกต้องไหมรู้แต่มันเดินอยู่ก็เราไม่รู้ว่าเขาคือตำรวจเปล่าแต่ผมเห็นทั้งนั้นเลยคล้ายตำรวจใช่คล้ายค่ะอาจจะเป็นคนเขาตัดผมอยากจะได้เป็นเหมือนตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะพันตำรวจเอกชัยพลเอกกุลรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล7ก็เซ็นคำสั่งย้าย5เสือสน.บางยี่ขันไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล7โดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเราขึ้นรายละเอียดให้แบบนี้นะคะทีนี้คำถามก็คือดูจากยศน่ะหลักในพันขึ้นไปทั้งนั้นเลยไม่มีหลักร้อยตำรวจตรีก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วร้อยตำรวจตรีนายเนี่ยนะในภาพเนี่ยซึ่งไปปรากฏทั้งรูปทั้งบัตรอยู่ที่บ่อนเนี่ยตกลงโดนย้ายหรือเปล่าณตอนนี้ไม่ได้มีคำสั่งเด้งแต่มีรายงานว่าเจ้าตัวก็ถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันคุมตัวคนที่อยู่ในบ่อน19คนนะครับไปฟ้องศาลเป็นศาลแขวงตลิ่งชันนะครับคุณผู้ชมแล้วตามภาพนะแต่ละคนเนี่ยสูงวัยใจเกินร้อยทั้งนั้นต้องทำยังไงตำรวจต้องค่อยๆพยุงค่อยๆขึ้นเดินก็ยังไม่ค่อยไหวคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไหวหรือเปล่าครับแม่ครับก็ค่อยๆพยุงกันเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังกัน19คนนี้คุณผู้ชมเล่นพนันบิลเลียร์ด1รายเล่นพนันตู้ปลาบาคาร่า13รายอีก5รายเป็นผู้ดูแลบ่อนถูกแจ้งข้อหาลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันนะครับค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ